สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่น่าจะเจ๋งที่สุดเท่าที่ตลาดมีในตอนนี้นะครับหรือว่าเท่าที่เราสามารถหาได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะงดงามแล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนที่เป็นคอของนักเล่นเกมหรือว่านักแต่งคอมนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวแรกนั้นจะเป็นนี่ครับตัวแรกเป็น Crossair ในเคสของ Crossair นะครับ 750D ซึ่งเป็นน้องของCrossair ตัว 950D นะครับ 950D นั้นตัวจะใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากกว่ามันจะสูงขึ้นมากว่านิดนึงนะครับเพื่อที่จะสร้างระบบระบายน้ำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นสำหรับผมถือว่าค่อนข้างที่โอเคนะครับในการสร้างระบบระบายน้ำของ 750D Crossair นะครับโอเคถ้างั้นเรามาดูตัวต่อไปนะครับดูตัวต่อไปที่ค่อนข้างที่จะสนุกก่อนเลยดีกว่านะครับผ่านไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับมาตบอกมาสบอกตัวนี้นะครับแหมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็น Black Edition Rampage IV นะครับ Black Edition Rampage IV จาก Asus นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่หาซื้อกันง่ายๆขนาดในประเทศสวีเดนเองนะครับต้องสั่งซื้อแล้วรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีคนนำมาขายสักเท่าไหร่เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงตัวนี้ก็อยู่ที่สวีเดนน่าจะราคาประมาณเกือบ 4-5,000 โคนถ้าอยู่เมืองไทยก็หลายหมื่นบาทนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวที่โอเวอร์คล็อกแบบเต็มที่ซึ่งเป็นมัลติบอร์ดที่ทำออกมาได้ที่ Asus นั้นทำออกมาได้เจ๋งที่สุดเท่าที่เขาเคยทำออกมาถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแจ๋วมาพร้อมกับพาร์เนลซึ่งสามารถควบคุมพัดลมแล้วก็สามารถตรวจเช็คความร้อนของ CPU กราฟิกการ์ดแล้วก็ตัวของมัลติบอร์ดเองนะครับตัวนี้นี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากและส่วนมากนะครับมัลติบอร์ดส่วนมากจะไม่แถมเกมให้นะครับส่วนมากถ้าเราจะซื้ออะไรที่แถมเกมนั้นส่วนมากจะเป็นกราฟิกการ์ดมากกว่านะครับโอเคเรามาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าครับแต่ว่าวันนี้ผมคงจะไม่สร้างให้หลายๆคนดูเราผมอาจจะสร้างเองเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบครับอันนี้แค่ครึ่งเดียวครับแค่ครึ่งเดียวต่อไปเป็นIntel i7 ว้าวเป็น i7 Soccer 2011นะครับบอกตรงๆว่าไหนๆเราก็เล่นตัวนี้แล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมัลติบอร์ดที่ราคาสูงที่สุดเท่าที่ในตลาดมีแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าราคาก็ไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปแต่ก็ถือว่าโอเคครับยังไงก็ถ้าอยากได้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปก็ราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000โคนหรือประมาณ4-50,000บาทนะครับผมว่าผมไม่เล่นตัวท็อปดีกว่าครับเพราะว่าราคามันสูงไปผมสู้ไม่ไหวก็เอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับดังนั้นก็ตัวต่อไปเรามาดูกัน Power Supply The Power Supply Yes sir This one we have Crossair Yes I don't know why butOf the Crossair here. This feel like it's been old. I'm a big fan of Crossair, but I'm not big fan of Crossair. But this one is very great. เป็น Crossair นะครับขนาด1,000 วัตต์ Gold Plus นะครับตัวนี้นี่เป็นสินค้าที่มีหลายคนนั้นบอกผมมาอีกทีนะครับแล้วผมก็ไปอ่านมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบตัวนี้นิดนึงนะครับก็เลยสั่งตัวนี้มานะครับสมราคาครับตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับโอเคเรามาดูตัวต่อไป water cooling to my CPU water cooling to CPU this one ตัวนี้นะครับเป็นของ Corsair
ก็ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหญ่สมตัวเขาครับเรามาแข่งเล่นๆกันเลยเนี่ยเพราะว่าเนี่ยแหละก็รีวิวมาแล้วก็เกือบครึ่งนะครับสินค้ากล่องทุกกล่องผมยังไม่ได้แกะเลยครับเพราะว่าเพิ่งรับมาสักพักนึงนะครับเพื่อนสักครู่เองนะครับก็เรามาแกะดูนิดนึงเลยดีกว่าครับสำหรับตัว water cooling ตัวนี้นะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงโอเคผมค่อนข้างชอบใจนะครับคอสแต่เพราะว่าเขาไม่ค่อยใช้โฟมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันทำมาธรรมชาติมาพร้อมกับกล่องกระดาษค่อนข้างแจ๋วครับเป็นกล่องกระดาษมาเจ๋งมากมาพร้อมกับแฟรนซ์พัดลมนะครับพัดลมขนาด140มิล140มิลพัดลมขนาด140มิลนี่ผมว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะไม่เล็กเลยแล้วก็เป็นพัดลมที่คือสินค้าของออสเตรเลียส่วนมากอาจจะดูโหลๆแต่สำหรับผมว่ามันไม่ค่อยโหลเท่าไหร่นะครับเจ๋งครับเพราะว่าเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของพัดลมนั้นออกมาได้เจ๋งมากครับไม่ว่าจะเป็น Quiet Mode หรือว่าจะเป็นระบบอื่นนะครับที่เจ๋งครับตัวนี้เป็นการที่ค่อนข้างใหญ่ครับประมาณครึ่งหน้าผมได้เรามาดูตัวบล็อกกันเลยดีกว่าครับก็มีบล็อกสำหรับ AMD แล้วก็ Intel นะครับถือว่าสุดยอดเจ๋งอ่ะแรงเลยโอเคครับเรามาดูต่อไปกับตัว Water บล็อกกันเลยดีกว่าตัว Radiator หรือว่าตัวทำความเย็นนะครับว้าวมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วบางครับมันไม่ใช่ว่าใหญ่อย่างเดียวครับมันค่อนข้างบางด้วยมาพร้อมกับหัวซึ่งเป็นทองแดงนะครับสำหรับผมถือว่าเจ๋งครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เอามารีวิวกันแค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับถ้ายังไงเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวผมค่อยนั่งประกอบดีกว่าผมคงไม่มานั่งรีวิวแล้วก็ประกอบพร้อมกันครับยังไงก็เดี๋ยววันต้องรอถึงวันจันทร์นะครับเพื่อที่จะได้กราฟิกการ์ดแล้วก็ที่เหลือของคอมนะครับถ้าไงเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีตอนที่คอมมันเสร็จแล้วดีกว่าแล้วเราก็ลองมาเทสกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้าง TD Mark เท่าไหร่รวมถึงถ้าเราเล่นอะไรที่แพงๆขึ้นมานะครับจะเป็น Overclock Mode หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความร้อนทั้งหมดเท่าไหร่ครับอาจจะยังไม่ใช้water cooling 100% นะครับทั้งแต่ว่าตัว CPU นั้นจะใช้นะครับแต่ว่าตัวกราฟิกการ์ดนั้นเรายังไม่ใช้เรายังไม่บอกอีกว่าเราจะใช้กราฟิกการ์ดตัวไหนถ้าไงเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไงก็เอาไว้เจอกันนะครับวันจันทร์ครับสวัสดีครับ